วันนี้สีคูณเล็กมาดุเลยนะครับทุกทีจะเป็นมวยจังหวะ2วันนี้ชวนทะเลาะหมัดแลกในด้วยครับอ่ะวงในเหลืออยู่ครับตีได้ไหมแหมยังไม่ชัดเจนมันใกล้เชือกกรรมการเลยดึงมาครับสู้กันต่อกลางเวทีโอ้ดูว่าวงในนะครับตอนนี้นี่สีคูณเล็กก็ไม่เป็นรองมวยเข่าเลยเพราะว่ามีจังหวะการไล่แขนนะครับแล้วก็แทงสู้สวยๆตอนนี้เดินเบียดขยับเข้าหานะครับมีหมัดต่อยหน้าแล้วก็ต่อยลำตัวนะครับวงในดูการจับนะครับเอาเบียดกันไปสู้กันไปนะครับใครตีใครแล้วครับตอนนี้เอาล่ะเกมเปิดแล้วครับในล้วนๆคู่นี้เอาแข้งขวาไปครับสีคูณเล็กแมนอยู่โอ้ยมีบวกหมัดด้วยวงในติดอย่างเดียวชนอย่างเดียวแม่โดนเข่าไปก่อนนะครับเอาแล้วครับแมนยูก็ดูว่าจะเดินเบียดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ถอยแล้วมวยเข่าอาชีพเริ่มจะโชว์ความแข็งแกร่งให้เห็นนะครับเดินเบียดตลอดสีกูเล็กจะชิงเดินนะครับดูว่าใครจะออกอาวุธได้เข้าเป้ากว่ากันมีแข้งขวานำไปก่อนนะครับนี่นะครับโอ้ยดักแทงซ้ายสวยครับสีกูเล็กแล้วก็มีหมัดสลับโอ้ยแมนยูก็ไม่ยอมนะครับเกาะได้นะครับเด้งตีได้หรือเปล่าเอาโอ้โหดูครับวงในนี่ไม่รู้ว่าใครมวยเข่าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เอาละครับมาดูกันที่ยก4ในช่วงพักยกนี่ทีมงานของแมนยูนี่บอกให้เดินเบียดเดินชนปล้ำในอย่างเดียวอย่าอยู่ห่างแล้วก็ออกไปนี่ก็ทำตามคำสั่งเลยนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในตีเข่าสีคูณเล็กนี่มีหมัดมีแข้งคอยสกัดเอาไว้วงในดูครับจังหวะการจับการไล่แขนจะตีได้หรือไม่ได้นะครับตั้งกำแพงหน้าไว้โอ้ยเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าแมนยูเริ่มจะล็อกได้ปล้ำได้เหมือนกันเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีแล้วครับตอนนี้107ปอนด์ครับแต่ว่าออกอาวุธกันนี่ต้องบอกว่าเหมือนมวยรุ่นใหญ่เลยครับล็อกแล้วครับยัดเข่าเข้าไปก็แมนยูสีคูเล็กก็โต้นะครับแม่เหลี่ยมจับหน้ากลัวเลยครับเหลี่ยมจับนี่ครับแม่กดมาแต่ว่ายังตีไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกลุยต่อก็แมนยูสีคูเล็กดักบวกยัดเข่าไปดูครับดูไหนตอนนี้ดูไหนครับตีได้ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับสีคูเล็กไอ้เข้าไปกรรมการแกะออกมาก่อนแกะออกมาก่อนติดเข้าไปไม่สนแมนยูแมนยูเด็กผีต้องเปิดเกมครับพี่อลีแมนยูเริ่มได้ใจนะครับเบียดเข้าหาตอนนี้ปล้ำในเริ่มจะทำได้ดีสีกุลเล็กนี่จะตั้งกำแพงหน้านะครับแต่ว่าจะตั้งไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าโอ้โหแมนยูนี่เด้งตีได้เจ็บๆหลายดอกเอาละครับบรรยากาศในวิธีตอนนี้คึกคักเหลือเกินไม่สนแล้วเบียดเข้าไปเริ่มจะได้ใจนะครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับสีกุลเล็กต้นนี่โอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับพอโดนเบียดหนักๆนี่จะต้านไหวหรือเปล่าอ้าวนอกของนายในของเราหักเททิ้งไปเลยครับโอ้โหแม่ยกนี้มาน่ากลัวครับแมนยูสีคูเล็กเอาดักบวกวงในยัดเข่าเข้าไปล็อกในตีได้ไหมเอาตีคืนมาตีคืนไปครับเน้นหนักที่ในครับเน้นหนักที่ในเลยครับยกนี้ดูว่าสงครามเข่าเลยนะครับตอนนี้แลกกันไม่มีใครยอมใครแมนยูเริ่มได้ใจนะครับดูนะครับเบียดไปแล้วเนี่ยวงในดูดีกว่านะครับจังหวะการจับโอ้โหแล้วว่าสีคูณเล็กนี่ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันนี่แหละครับจังหวะ2นี่ดักแทงพยายามจะขวางนะครับแต่แมนยูไม่สนเบียดเข้าไปปล้ำหน่อยสีคูณเล็กก็แทงสู้โอ้ตอนนี้นี่วงในนี่เบียดกันเหลือเกินครับนี่ครับแม่ภาษามวยบอกพลิกไปพลิกมาครับเชื่อเหลือเกินยกต่อไปชิงดำอีกแล้วคู่นี้เอาละครับยกสุดท้ายนะครับออกมาเดินชนเหมือนเดิมนะครับแมนยูพยายามจะเบียดปล้ำในสีคูเล็กดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับดูครับวงในนี่ก็รวบเอวไว้เลยนะครับทำให้ตีได้ไม่ถนัดนะครับมาดูกันว่าจะปล้ำได้หรือเปล่าความรวดเร็วเริ่มจะโชว์ออกให้เห็นแล้วก็มีจังหวะขวางแล้วก็แทงเอาแมนยูไม่สนนะครับยังควบตลอดแล้วก็เด้งตีได้อย่างเจ็บๆครับสีคูณเล็กนี่จะรับเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจังหวะที่แมนยูจับได้นี่ก็ถือว่ายังตีได้อยู่เตะขามาก่อนเอ้าโอ้โหดักแทงชัดเจนล็อกอีกแล้วครับตีได้ไหมแม่จังหวะนี้ล้มไปครับเอาละครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับโอ้โหนี่ครับมาไต่เข้าไปแมนยูมาลูกศิษย์จะอุ้มจบป่ะนี่ครับไม่สนมาสีคูเล็กออกอะไรมาไม่สนเบียดพ้นมาอยู่ที่ว่าตีได้หรือเปล่าเอาเสียบเข้าไปสีคูเล็กก็โต้โอ้โหตอนนี้แม่เดือดครับพี่อลีสีคูเล็กนี่ไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับอาศัยความรวดเร็วครับตอนนี้มีลูกเตะลูกแทงขวางแต่ว่าแมนยูไม่สนวงในตีอาศัยลูกขยันนะครับตีไปเรื่อยมาดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการครับสีคูณเล็กสจ.ต้งปลาจีนครับวันนี้
เฉือนเอาชนะแมนยูสิจะอุ้มไปแบบสุดมันเลยครับมาต่อกันยกที่3นะครับเพชรบุรพายังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมมีแข้งซ้ายนำไปก่อนเพชรนาทีพยายามจะปล้ำในอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบทีมงานนี่สั่งให้เดินออกแข้งปล้ำในแต่ว่ามาโดนเพชรบุรพานี่ชิงเดินก่อนนะครับขยับเข้าหาเปียกเข้าไปวงในก็ดูว่าจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยไม่ยอมเสียเปรียบนะครับตอนนี้ดูวงในดูการจับของเพชรบุรพาโอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับกดตัวใหญ่ลงมาแล้วครับตอนนี้พยายามจะสอดแขนขึ้นแล้วก็ไม่ให้จับเสียเปรียบนะครับเพชรนาทีมาครับมาดูการจับมาดูการตีเข่าครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเน้นหนักที่ในเพชรนาทีตีเพชรบุรพาก็โต้ครับไม่มีใครยอมใครเลยครับถึงจุดนี้ครับนี่ครับคู่นี้เพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรมาวงไหนครับดูใครจับมีภาษีได้เปรียบเพชรนาทีผมเข้าไปเพชรบุรพาตีคนละเข่าครับตอนนี้ตีกันไม่ถนัดแยกก่อนดูว่าตอนนี้เพชรนาทีนี่เริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับเดินขยับเข้าหาไม่ถอยแล้วนะครับเบียดไปเรื่อยปล้ำในตีวงในนะครับมาดูการไล่แขนของเพชรบุรพานะครับแล้วก็เด้งตีสู้ด้วยเหมือนกันสงครามเขาเกิดขึ้นแล้วคู่นี้ใครตีใครดูนะครับรูปร่างสูงยาวจะโดนตัวเล็กนี่บิดลงมาโอ้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับเพชรบุรพายก4ครับโดนซ้ายไปก่อนโอ้ยมาโดนศอกครับก้นเตี้ยเลยครับโอ้โหแต่ว่าบอยยันแขนยังเกาะไว้อยู่ครับแหมมือนิดเดียวครับได้ลูกใหญ่ช่วยไว้ครับมาจากหนักเป็นเบาครับพี่อาลีดูว่าชนไปเรื่อยนี่ต้องระวังนะครับเพชรนาทีสูงยาวใหญ่ก็จริงเพชรบุรพานี่มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดมาดูวงในนี่นะครับมีศอกอีกแล้วนะครับจังหวะการไล่แขนตอนนี้เริ่มจะปล้ำเริ่มจะเด้งตีสู้ได้ดีแล้วนะครับตอนนี้เพชรบุรพาการซ้อมนี่ถือว่าเยี่ยมนะครับโอ้โหโดนศอกเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับเดินต่อครับแต่ว่าเข้าหลวมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพชรบุรพานี่แกรอบวกอยู่ขวางล็อกตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีมาบิดไปบิดมามันใกล้เชือกไปหน่อยครับยังตีได้อยู่นะครับถ้าตีได้นี่กรรมการต้องปล่อยให้ตีครับโอ้โหนี่ครับหาเกมเดือดเอาเสียบเข้าไปเพชรนาทีเพชรบุรพาโอ้โหนี่ครับสงครามเข่าครับอยู่ในช่วงกลางยก4ตอนนี้ไม่สนครับต้องชนเข้าไปเอาศอกเอาคืนครับเพชรนาทีโอ้โหเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพชรนาทีโดนศอกเข้าไปนี่ทำท่าจะหยุดจะยุบไปนะครับตอนนี้เริ่มจะเร่งเดินเบียดนะครับสาดแข้งแทงเข่าไปเรื่อยโอ้เพชรบุรพาเองก็ไม่ตกใจเหมือนกันปักหลักสู้ตลอดจะมาโดนบิดเหลี่ยมเททิ้งไปอีกครั้งครับมาดูว่าเกมการชกจะออกมาอย่างไรในช่วงพักยกนี่โอ้โหเรียกว่าทีมงานทั้งสองฝ่ายนี่ต่างฝ่ายต่างให้เร่งออกอาวุธกันนะครับออกแข้งขวาไปโอ้โหเพชรนาทีอาศัยความใหญ่นะครับบดตั้งแต่ต้นยกเลยครับออสโอ้โหสู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับมวยออกทีวีมวยมันวันศุกร์มันต้องสู้กันแบบนี้แข้งขวาเกี่ยวได้คืนขวาครับวงในต่อมาตีกันต่อครับตีไม่เลิกครับตีตั้งแต่ยก2ยกนี้ยก5ยังไม่หยุดครับนี่ครับที่เขาบอกว่าสงครามเข่าคู่นี้แหละครับโอ้โหแล้วสถานการณ์นี่มาดูครับโอ้โหไม่มีจากไปไหนเลยครับผัดกันได้เปรียบผัดกันขึ้นนำครับตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกอยู่ที่ว่าลูกขยันในช่วงท้ายๆแล้วครับตอนนี้ดูว่าเพชรนาทีนี่อาศัยรูปร่างนะครับเวลาปล้ำในนี่ก็มีโอ้ยัดไฟเข้ามาแต่ละดอกนี่เนื้อเหมือนกันเพชรบุรพาไม่สนตอนนี้ขยับเข้าหาเพชรนาทีนี่ออกไปตั้งรับด้วยความมั่นใจหรือเปล่าโอ้จะปล่อยโอกาสให้เพชรบุรพานี่เดินตัดแข้งได้นะในช่วงปลายยกครับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่3ครับท่านไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับเพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยครับวันนี้เฉือนเอาชนะเพชรบุรพาพอหลักบุญไปแบบสนุกเลยครับเอาละครับยกที่3นะครับคลาสสิกนี้ออกมาเปิดเกมเบียดมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีเข่าเพชรรุ่งพยายามจะไล่แขนนะครับแล้วก็แทงสู้เหมือนกันตอนนี้มาดวลกันอีกแล้วนะครับสงครามเข่าตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับฝ่ายแดงคลาสสิกนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งเอ้าขวาไปเพชรรุ่งเอ้าทีมาทีนึงโอ้โหมันอย่างนี้เอ้าหุกซ้ายตัดลำตัวคลาสสิกเอ้ามาต่อยหน้านะครับ
แม่พี่ทว่าคลาสสิกนี่ในดีนะครับคฤหาสสุภาวันโอ้โหคลาสสิกเลยล้วนๆพอนำไปแล้วโอ้ใครกระแตะตัวไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูรุ่นใหม่รุ่นใหม่โอ้โหสอกมาคลาสสิกโอ้โหแต่นี่ครับโอ้โหคู่นี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับแม่เลือดจะมาหรือเปล่าโอ้โหสอกมาแล้วก็นี่ครับตุ้ยลำตัวเรียกว่าคลาสสิกนี่เริ่มจะมั่นอกมั่นใจนะครับเบียดเข้าไปฮุกซ้ายลำตัวนี่โอ้โหโดนเข้าไปเพชรอรุ่งนี่ทำท่ากระดุมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมปล้ำไหนตีเข่าเป็นการใหญ่นะครับไม่สนแล้วครับโอ้โหเอาละวงไหนนี่ก็เด้งตีได้ดีเหมือนกันเพชรอรุ่งอ้าวฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรรุ่งนะครับอย่ามั่นใจนะครับอะไรก็เกิดได้นะครับถูกพยุงมวยมันมาสุกจัดมันอย่างนี้นี่เอาเตะตัดขาโอ้โหลิงทะโลไปแล้วนะครับเพชรรุ่งตอนนี้วงในพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้คลาสสิกก็ไล่แขนแล้วก็ตีสู้นะครับโอ้ยไม่มีใครยอมใครเลยนะครับวงในนี่ดูนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับยกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าเร้าใจแล้วนะครับยกที่4นี้เร้าใจมากขึ้นอีกนะครับตอนนี้มาดูกันที่วงในพยายามจะเบียดจะปล้ำในเพชรรุ่งก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยวงในที่ตอนนี้ก็ยังคู่ขี้กันนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรรุ่งเอาโอ้โหตัดลำตัวแทงไปเอาโยนมาเอาล็อกไปปล้ำเด้งมายังเด้งไม่ได้โอ้โหทำไมมันดูดีพลิกไปพลิกมาตลอดนี่เลยครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์อุ้ยนี่ครับมาฮุกตะวัดฮุกซ้ายหน้าเพชรรุ่งครับซ้ายขวานี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับไฟที่แล้วก็ประมาณนี้เลยครับต้นแดงนำไปก่อนครับผ่อนเกมนิดเดียวนี่เพชรรุ่งแซงเลยแต่ว่าตอนนี้ยก4สถานการณ์ยังคุกคีอยู่เลยครับพี่อลีดูว่าเพชรรุ่งนี่พยายามจะเบียดปล้ำในนะครับเพราะวงนอกนี่โอ้โดนแข้งขวาไปเหมือนกันโอ้ยเอาละครับลำตัวไม่รู้ใครต่อยใครแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันตอนนี้พัสสิกขยับมาเอ้าโดนขวาของเพชรรุ่งอีกทีนึงแม่เพชรรุ่งออกติดติดโต้ไปแม่มันอย่างนี้มันพยาคาจริงๆเลยทีเดียวแม่ปลายยกโอ้โหมันต้องอย่างนี้หมดยกก่อนคู่นี้คลาสสิกนี่ยังคงเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับแต่ว่าโดนเพชรรุ่งนี่มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูว่าจะออกแม่นกว่าคลาสสิกก็ไม่สนโอ้พอเตะฝ่ายนี่โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปอีกครับทำท่าจะได้แต่กลับไม่ได้นะครับฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินเพชรเอ้าซ้ายไปสายยาขวามาเพชรรุ่งเอ้าคลาสสิกเอ้าหลุดไม่ดีนะครับอย่าให้หลุดเอ้าติดตลอดติดหายใจรถต้นคอไปเอ้าหลุดนะลุดขวาไปโอ้โหต้องดูครับหาอีกประมาณ2นาทีครับภาคที่ผ่านมาภาคแรกนี่สถานการณ์ต้นแดงนำไปก่อนครับแล้วน้ำเงินมาเฉือนชิงชนะตอนปลายครับต้องมาดูครับไฟนี้แม่สถานการณ์จะเป็นแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่ครับเอลีดูว่าตอนนี้เพชรรุ่งนี่โอ้โหจับมั่นอกมั่นใจออกมาคุมเกมนะครับมาใบสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์ภูโนดเป็นฝ่ายชนะคลาสสิกนะครับอโยงยิมอโยงกรุ๊ปนะครับทีเด็ดมาเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับซ้ายไปยังไม่ได้คุณประตักถีบยันไว้คู่นี้ตำแหน่งด้วยนะเอาบอกกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟเตอร์เวทนะครับหรือว่าอยู่ในระดับ130เอ้าโอ้ต่อยกันเบียดไปเบียดไปตลอดครับคุณอ้อนครับคมประตักนี่พยายามจะดึงเกมนะครับให้สมิงเดชนี่เดินเข้าหาบ้างนะครับช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับยกนี้ยก3ครับดักแทงไปทีนึงสมิงเดชขยับหาช่องครับมีแข้งขวานำทางมาก่อนนะครับมวยซ้ายแต่ว่าต้องเตะได้2แข้งเลยนะครับดูว่าจะอาศัยความรวดเร็วนะครับคมประตักออกแข้งขวาคอยบังคอยโต้แล้วก็ไม่ต้องหนีมากนะครับแต่คู่นี้บีบหัวใจครับเพราะว่าจังหวะใกล้ๆก็มีศอกหน้ากลัวนะครับนี่ซ้ายไปก่อนคืนไปครับเป็นเกมแรกแข้งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับต้องระวังศอกเลยครับใกล้ๆมัดล็อกได้ครับแต่เหนียวเลยครับตีโอ้ดูจังหวะจับของคมประตักครับถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหไฟนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้วงในนี่เวลาจับนี่โอ้โหเหนียวแน่นแข็งแรงเหลือเกินมาดูกันว่าสมิงเดชจะแก้เกมอย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มโอ้โหชักเจ้าเดินเบียดเข้าหาโอ้ยดูจังหวะการดักแทงนะครับเลือกอาวุธนะครับเลือกออกด้วยครับแลกกันสนุกนะครับยก4นี่
เปิดเกมมาโอ้โหสมิงเดชออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดซ้ายนะครับแข้งซ้ายดูคมปะตักนะครับวันนี้ชกละเอียดนะครับอาศัยจังหวะถอยทีบตีนะครับแล้วก็ลูกดักแทงดูวงในดูจังหวะการล็อกการปล้ำนะครับโอ้โหวันนี้ดูว่ามีการแก้เกมมาดีบิดเหลี่ยมนิดเดียวนี่สมิงเดชนี่หัวทิ่มไปเลยครับนี่เลยครับคมปะตักน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงสมิงเดชนะครับโอ้ชกใช้แผนแข้งนอกอ่อนในนะครับคมปะตักน้ำเงินผู้ท้าชิงฝ่ายแดงสมิงเดชต้องไล่อีกหมัดไปแม่ดูแกชกแบบเบิดๆว่างั้นแทงไปอีกดอกนึงทางคมปะตักน่าใช้ฝีมือเลยนะครับดักถีบดักแทงวงนอกครับคมปะตักรวบไว้ก่อนสมิงเดชก็พยายามจะเข้าในครับเหมือนจะลองใช้ศอกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าแม่ยังไม่โดนจุดโฟกัสครับเรียกว่าคมปะตักนี่โอ้โหกาดไม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าเคยชกกันมาแล้วนี่ครับแล้วก็โต้คืนด้วยแข้งขวาเอาสมิงเดชพยายามจะเร่งเกมครับตอนนี้หมัดหลวงเข้าไปคมปะตักก็ไม่ตกใจเลยครับดูนะครับคอยคุ้มเกมเอาล็อกเอาไว้ก่อนนะครับล็อกแขนไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกขวางหน้าเอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่ครับนี่นะครับอะไรๆก็เกิดได้นะครับสมิงเดชไหนนี่แข็งแรงแต่ไฟนี้นี่เกมเปลี่ยนแล้วครับแม่นี่นะครับพละกำลังกับเชิงไฟแดงสมิงเดชนะครับพละกำลังน้ำเงินคมปะตักเชิงแล้วก็มีเข็มขัดของทุกพยูด้วย130ปอนด์นะครับอ้าวใครจะคว้าแชมป์อ้าวแต่ว่าแชมป์นี่อยู่ตัวแรกนะครับแต่วันนี้จะเสียเออโอ้ยเสียวไส้เหลือเกินมาแกเหวี่ยงทั้งหัวไหล่เลยครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับสมิงเดชดักแทงไปทีนึงคมปะตักยังขัดเกินอยู่นะครับสมิงเดชแต่ว่าไม่ย่อท้อครับเข็มขัดกว่าจะได้มานี่มันเหนื่อยเหลือเกินครับเข้าในทำอะไรได้ไหมครับมาแกล็อกเหนียวกดไว้เลยนะครับคมปะตักเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมงานสมิงเดชนี่สั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดูว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าจะเข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าพยายามจะเบียดโอ้โหคมปะตักก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ปล่อยช่องไฟให้สมิงเดชนี่เดินต่อยหมัดได้ถนัดแล้วครับสมิงเดชก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดนะครับขอหมัดเดียวนะครับแต่ว่าจะทำได้หรือดูนะครับโดนล็อกไว้อีกครับโอ้โหพอเข้าในนี่คมปะตักวันนี้นี่ต้องถือว่าชกละเอียดมากครับนี่แหละครับแม่ต่อยประเภทฝีมือล้นล้วนเลยนะครับเหมือนกับรักเล่ศรีนุมานในอดีตเนี่ยนะหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ใช้เชิงให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับนี่เอาคมปะตักเอาหลุดอีกแล้วดูนะครับแล้วเขาก็คอยบังคอยโต้โต้คือโอ้โหลูกนี้นะครับเกือบตกเวทีเหมือนกันนะครับเรียกว่ากระโดดเตะทั้งตัวครับแม่ดูดิเนี่ยดูดิแกมันก็ชกแบบไม่มีกระดูกอ่ะก็ป๊อปแป๊บ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 ไปเรื่อยนะครับทางคมปะตักคมปะตักชกไปมองเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้มั่นอกมั่นใจมีลูกถีบดูนะครับออกซ้ายทีขวาทีเล่นสงครามประสาทไปเรื่อยครับอ้าวปลายกไล่ไม่จนกระดานจริงๆเลยนะครับคมปะตักโอ้โบกมือเลยชูให้ดูเท่แล้วเหมือนเธอเทิงหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ใบให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทช่อง True For You ครั้งแรกนะครับกรรมการธนวัฒน์วงศาสารครับให้มุมแดง47น้ำเงิน50ครับกรรมการธงชัยทองเสวกครับให้แดง47น้ำเงิน50ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงครับเห็นเหมือนกันครับให้แดง47แล้วก็น้ำเงิน50แชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมปะตักออัจฉริยะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมปะตักออัจฉริยะและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับให้เกียรติคาดเข็มขัดกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมปะตักออัจฉริยะนี่ครับโอ้โหวันนี้ได้แชมป์คว้าแชมป์อย่างสุดสวยเลยครับ